ินไปผลาชาติหน้าแล้วยังไงวะมึงอ่ะอ้วนอย่างงี้หาเมียไม่ได้แล้วนี่ด่าใครเนี่ยด่าใครเนี่ยด่าใครตบในโต๊ะเจ็บไหมเออตบเจ็บแล้วใครเจ็บกูอ่ะจะว่ามึงอ่ะอาม่าก็อ้วนยิ่งกว่าเบสอีกอ่ะกูอ้วนอ่ะกูมึงมีผัวผัวกูตายของตายหาไปแล้วอยู่สุสานโอ้สาทุกอากงอ่ะนะเมืองชนอ๋อเมืองชนมึงอ่ะอย่าอ้วนมึงอ่ะอ้วนนะมึงจะหาเมียไม่มีทำไมอ่ะแล้วทำไมเบสต้องมีเมียด้วยอ่ะอ้าวก็มึงจะไว้สุสานตระกูลเบนอาม่าอาปาเช่สุสานต่อไปตระกูลเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยว่ะใช่สิตระกูลตำนานอาปาเช่ของเราจะต้องมีคนสืบสานมีคนสืบสานคนสืบสานโอ้โหมากนั่งยีเป็นจะไปรถยังไงอ่ะกินมาขนาดนี้แล้วอ่ะกูมีตัวช่วยมึงอ่ะเดี๋ยวจะส่งเบอร์หน้าพันเนี่ยเบอร์หน้าพันอ่ะตัวช่วยรถผมวนให้มึงโอ้โหเอากันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอมาใช่โหสลัดอาม่าเคยอาม่าเฮ้ยมึงอย่าเมาสิเฮ้ยไม่ใช่เชื่อมชุนไงมึงกินเลือดถึงจะเมาอะไรครับฝากติดตามคลิปดีๆนะมายิ้มเลยโอ้โหเหมือนคนโมโหใครอยู่กูโกรธใครอยู่เลยมายิ้มแล้วมองกล้องตลอดเลยยิ้มไปนะยิ้มไปนะยิ้มเลยฝากติดตามผลงานดีๆคือกับพี่อ้อยพี่กอดใช่ไหมพี่อ้อยพี่กอดคลิปตัวอย่างเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเกี่ยวกับการเบิร์นไขมันเบิร์นอะไรพวกเนี้ยจริงๆอ้วนไม่ผิดหรอกฮะแต่ว่าถ้าเราลดความอ้วนได้ลดไขมันได้เนี่ยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีความมั่นใจมากขึ้นครับอาม่ามีคิดจะลดความอ้วนไหมเนี่ยคิดแล้วกะจะลดตอนไหนอ่ะแต่ว่าชาติหน้าถึงจะมาลดความอ้วนดีมากมากเออแหม